ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาขอแนะนําเหรียญพระเครื่องนะครับครับสําหรับพระเครื่ององค์นี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อสาครนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสร้างพระอุโบสถนะครับออกที่วัดป่าออกวัดป่าหวายระยองนะครับครับสําหรับองค์นี้นะครับสร้างเมื่อปี2537นะครับก็ผ่านมาแล้ว20กว่าปีนะครับครับสําหรับตรงนี้ที่เห็นนี่นะครับเป็นด้านหน้านะครับเป็นพระสวยนะครับครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะฮะครับสําหรับด้านหลังนี่นะครับจะมีเขียนบอกไว้นะครับว่าสร้างที่ไหนนะฮะสร้างเป็นรุ่นสร้างอุโบสถนะครับเมื่อสมัย2537นะครับครับด้านหลังนี้นะฮะจะเป็นยันของหลวงปู่ทิมนะครับหลวงพ่อสาครก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดระยองนะฮะใครๆก็ถ้านักเลงพระสายตะวันออกนี่ก็จะรู้จักท่านดีนะครับแต่ตอนนี้หลวงพ่อสาครก็คือว่าเป็นศิษย์เอกอีกคนนะฮะตอนนี้ออกเหรียญมามากมายนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็คนที่สนใจก็สามารถหาเก็บสะสมไว้ได้นะครับเพราะช่วงนี้ก็ยังพอมีให้เห็นนะฮะยังพอมีให้เราสามารถเก็บสะสมไม่ได้นะครับครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับราคาท้องตลาดนะครับตอนนี้ก็ตามแผงผ้าก็ยังมีให้เช่าอยู่นะครับครับก็โอเคนะครับครับสำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะหาพระดีๆพระดังๆมาให้ได้ชมกันนะครับครับแค่นี้ก็สวัสดีนะครับ